สนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นเรื่องเยอะส่องคอมเมนต์สุดเดือดแฟงหงไม่พอใจแม้ถล่มหมาป่าเละส่องคอมเมนต์โลกโซเชียลหลังลิเวอร์พูลเปิดรังถล่มแหลกไม่ไว้หน้าโรม่า 5-2 จ่อทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี 2017 ถึง 2018คนที่1ให้ความคิดเห็นว่าถ้าไม่ผ่อนเกมโดยการถอดซาลาห์ออกรับรองเลยว่าเละกว่านี้แน่การเปลี่ยนซาลาห์ออกถือว่าผิดมหันต์คอมเมนต์ที่2 อย่าลืมว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารคำนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับคอมเมนต์ที่4ระวังกับใบรังหมาป่าโดนจมเที่ยว3ลูกละครับบาร์เซโลนาที่ว่าแน่ๆก็โดนมาแล้วนะครับคอมเมนต์ที่4กลัวเหมือนบาร์ซ่านำก่อนในบ้าน 4-1 แต่โดนเอาคืนในรังหมาป่าคอมเมนต์ที่5กลัวเหมือนบาร์ซ่าคอมเมนต์ที่6จะเย็นอย่าออกตัวแรงหรือว่าอย่าเสี่ยมเลยว่ะยังเหลืออีก1เกมว่าจะเข้ารอบชิงใจเย็นๆดูทีละนัดดีกว่าแพ็คเดอะคัพคอมเมนต์ที่7ยกบาลันดอร์ให้ซาลาห์ตึกครับคลาสบอลพอๆกับเมสซี่แล้วแล้วเอาถ้วย UCL ให้หงแดงลิเวอร์พูลไปเลยเขาคือเจ้ายุโรปของจริงเดี๋ยวโรม่าก็แพ้คาบ้านอีกลิเวอร์พูลเคยถล่มบาร์ซ่ายับมาแล้ว 4-0 บอลคนละคาสกันเลยถ้าลิเวอร์พูลไม่ผ่อนเกมคอมเมนต์ที่8คุณยังไม่เลิกอวยเลิกโม้ก่อนได้แชมป์อีกเหรอผมเจอคุณบ่อยมากเห็นมาปีกว่าๆแล้วส่วนใหญ่มาคุยแบบนี้ทีไรก็แป๊กตลอดเจอเด็กผีในเพจเกลียนฟุตบอลล้อซะแทบจะมุดรูขี้หนีหายไปเลยกินเงียบๆแล้วค่อยมาโม้มาพังาดตอนได้แชมป์ดีกว่าถึกครับผิดพลาดมายังไงก็รักษาอาการหน้าแตกเอาไว้แท็กผมเด็กหงนะอย่าด่าผมว่าเป็นเด็กผีล่ะคอมเมนต์ที่9เล่นกันเองซะแล้วฮ่าฮ่าผมไม่เกี่ยวกับปืนคอมเมนต์ที่10ผมไปเล่นที่โรม่ายังไงก็เข้ารอบอย่ากังวลเลยเชื่อเหอะอย่าไปคิดเหตุการณ์เก่ากับบาร์ซ่าเลยโอกาสอย่างนั้นมันยากเพียงแต่หงอย่าไปเล่นตามเกมของโรม่าก็พออย่าตั้งรับมากเกินไปมีซาลาห์อยู่กับทีมนักเตะโรม่าพะวงหลังอย่างแน่นอนคอมเมนต์ที่11ชอบกินไวๆปรุงสำเร็จปรุงเสร็จตั้งแต่อยู่ในซองตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจนมาถึงนัดนี้โรม่าเอาชนะ2ทีมเยือนได้แค่นัดเดียวคือการชนะคาราบัตก่อนแข่งขันนักเตะออกมาพูดว่ามีแผนเอาชนะคู่แข่งแบบโน้นแบบนี้โม้นู่นโม้นี่คืออยากจะบอกว่าที่ตัวเองเข้ารอบมาก่อนหน้านี้คือชนะอเวโกทั้งนั้นเกมนอกบ้านกระจอกกระจอกแบบนี้ยังกล้ามาพูดอีกคาราบัตอะเชลซีไปเยือนยังชนะตั้ง 6-0 ของดีเขาไม่โม้ก่อนแข่งหรอกเว้ยคอมเมนต์ที่12ปฏิหารจะเกิดขึ้นครั้งที่2มั้ยนะโรม่าจะชนะ 3-0 ได้เข้ารอบอเวโกคอมเมนต์ที่13ตอนนี้บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลกำลังวางแผนให้เจนคล็อปเตรียมทีมสำหรับการไล่ล่า UCL สมัยที่7แล้วละแฟนๆคอมเมนต์ที่14ใกล้มากจริงๆเหลือแค่2แมตช์ก็ได้แชมป์แล้วถ้านัดสุดท้ายไม่เจอมาดริดน่ะแชมป์แน่นอนคอมเมนต์สุดท้ายคอมเมนต์ที่15นะครับชนะโรม่าได้ 5-2 ถ้าไม่ได้แชมป์ก็ถือว่าสวยมากลุ้นซาลาห์มาเน่เฟอร์มิโน่ไม่เจ็บก่อนนะชิงนี่รอฉลองได้เลยนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดเดือดของแฟนนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตบอลนัดเมื่อคืนนี้นะครับโรม่าแล้วก็ลิเวอร์พูลสนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปจะมีคลิปดีๆมานำเสนอพวกท่านทุกวันเลยนะครับ